ดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพิชิต้านะคะวันนี้พิชิต้าก็จะมารีวิวตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นจูจูเน่นะคะเขาบอกว่าปกปิดเนียนกริบนะปกปิดเกลี่ยง่ายปาดเป๊ะเกลี่ยง่ายกันน้ำกันเหงื่อด้วยปกปิดเนียนกริบเนียนกริบไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยแล้วกันนะคะลองเลยนะเปิดเลยนะจ๊ะก็ผลิตภัณฑ์ของเขานะก็มีสีเดียวไม่มีสีอื่นเลยแล้วก็ออกแบบมาน่ารักดีอะไรเงี้ยจูจูเน่ก็เคยได้ยินเหมือนตอนที่เขาโฆษณาอะไรสักอย่างก็เลยปิดท้ายเขาก็จะแบบจูจูเน่อะไรเงี้ยก็คุ้นๆอยู่นะก็เลยอ่ะจูจูเน่ลองดูแล้วกันบีบออกมาก่อนนะคะ49 บาทนะคะก่อนอื่นเลยขอดมกลิ่นกลิ่นอ่อนๆ นะกลิ่นแบบอ่อนมากแต่ทำให้นึกถึงขนมยังไงไม่รู้แล้วก็ตัวเนื้อครีมของเขาอ่ะก็จะมีความแบบฟูๆเป็นก้อนออกมาเหมือนคล้ายๆเป็นเนื้อมูสอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาเขาจะไม่เหลวเพราะว่ารองพื้นบางตัวออกมาปุ๊บเขาจะแบบเหลวไหลออกมาเป็นน้ำบางอันก็ออกมาเป็นแบบครีมแต่ตัวนี้ออกมาเนื้อค่อนข้างเหมือนมูสนะมูสที่แบบมูสใส่ผมฟูนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองเลยกันวิธีการก็คือเราต้องวอร์มเขานิดนึงนะเพื่อที่จะทำให้มีความเซตตัวแล้วก็ลงที่หน้าเรามันจะได้แบบลงง่ายขึ้นพอลงแตะไปแล้วเนี่ยกลิ่นเบาๆก็ลอยมามีความบางอยู่ในระดับหนึ่งนะเกียร์พอค่อนข้างชุ่มน้ำอ่ะแบบมีความชุ่มชื้นของตัวเนื้อครีมนะต้องบีบเพิ่มอ่ะมีความสื่อมันไม่พอโอเคกดไปค่ะเนื้อครีมของเขานะคะมีความแบบเบาบางนะเรื่องของการปกปิดคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางใสกดไปนะคะกดไปเดี๋ยวลองลอยนี่ดูก็ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่แต่ว่าบางแล้วก็เบาแล้วก็สบายหน้านะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ต้องการที่จะไม่มีปัญหาที่ต้องปกปิดเยอะอะไรเงี้ยเช่นแบบคุณไม่ได้มีสิวฝ้ากระริ้วรอยอะไรมากมายตัวนี้ก็จะทำงานได้เร็วนะหมายถึงว่าแบบเกลี่ยได้ง่ายอ่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วหน้าก็จะดูสว่างขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอ่ะเราก็มาลงไฮไลท์ชิดดิ้งกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสอไฮไลท์ชิดดิ้งนะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าเราได้อย่างตัวที่เป็นฝั่งไฮไลท์สีขาวเนี่ยเราก็เอามาทำให้มันเป็นไลท์ดั้งตรงนี้ก่อนใต้ตาใครมีรอยริ้วรอยเยอะตีนกาโบกไปค่ะบางคนนี่โบกแบบโบกเกือบจะเต็มหน้าเลยนะแล้วก็เพิ่มความสว่างให้กับหน้าผากเราค่ะร่องแก้มอย่างนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเชดดิ้งก็เราก็เอามาทำให้กรอบหน้าเราดูเล็กลงตัดกรามทำให้ดูหน้าแบบเรียว
นะสร้างแสงเงาแล้วก็เอาฟองน้ำมาลงอ่ะลืมทำไรดั้งไรดั้งข้างๆจมูกด้วยเสริมดั้งได้ด้วยดินสอนะด้วยดินสอคอนซีลเลอร์ดั้งก็มาเลยค่ะเห็นไหมดั้งมาเลยไหมเสร็จแล้วก็ลงแป้งได้เลยนะคะแป้งพิจิต้าก็ใช้แบบนี้นะแป้งฝุ่นนะมันก็จะมีข้างในมันก็จะมีเป็นสีช่องแบบนี้เคาะออกมานะคะก็เอามากดๆที่หน้าเราแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันจ้าพิซซ่าใช้ดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคือแบบมันเส้นมันคมอะค่ะแล้วก็ชัดกันน้ำด้วยกันเหงื่อด้วยข้างหนึ่งก็เป็นแปลงอย่างนี้นะเออแล้วเขาก็จะมีในกล่องอะก็จะมีไส้มาให้อย่างเงี้ย4อันเอ้ย3อันค่ะรวมกันเป็น4อันนะแล้วก็จะมีบล็อกคิวเผื่อคนที่เขียนคิวไม่เป็นด้วยคุ้มค่ามากสำหรับกล่องนี้นะคะอ่ะเขียนคิวดีกว่าเราก็ทำท้องคิวก่อนนะก็ทำเส้นบนให้มันมาจบกันตรงนี้แล้วค่อยระบายไปตรงช่องที่มันตรงกลางเห็นไหมมันก็จะมีความขาวอยู่นะต้องเกี่ยวไปเอาแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งหน้าไม่ต้องทำสำหรับคนที่มีคิ้วนะคะคนที่คิ้วบางเนาะต้องการวาดหางขึ้นมาต้องวาดด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเราก็ระบายตามในช่องหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวฝุ่นนะคะฝุ่นคิ้วอย่างนี้ก็เลือกสีอ่อนแล้วก็มาลงที่หัวคิ้วเห็นไหมมันก็จะมีความละมุนของคิ้วดีงามอ
ก็มาลงแก้มกันนะคะก็เดี๋ยวจะใช้2ตัวนี้นะ2 4นี้เลยแล้วเดี๋ยวก็มาใช้พาเลตนี้ต่อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ใช้สีไหนดีอะสีนี้แล้วกันนะคะสีออกน้ำตาลอ่อนก็ไม่อ่อนมากนะแล้วเราก็เพิ่มความแวววาวด้วยสีนี้นะคะใช้นิ้วเลยไม่ต้องใช้แปรงเลยเพราะว่าบางอันนะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อครีมนะแล้วก็ต่อด้วยสีนี้เข้มนิดนึงมีความน้ำตาลอมแดงนิดนึงเบาๆก็ไม่เบาเท่าไหร่แหละแต่พาเลทนี่คือสวยมากเลยแต่งหน้าเอาสีไหนมาแมทกับสีไหนก็สวยคนออกแบบเก่งอ่ะคนที่เขาทำสีลงพาเลทเนี่ยเก่งโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มความเงาให้กับอันนี้เขาเรียกว่าไฮไลท์อ้าวกลายเป็นไฮไลท์สีเงินจะลองใช้สีเงินดูแหละเบาๆไลท์เบาๆที่แก้มแต่จริงๆไม่ต้องใช้สีทองนะอีกประเภทสีเดี๋ยวลองดูใช้สีเงินแล้วมันจะรอดไหมรอดไหมอ่ะให้มีความแบบเงาๆนิดหนึ่งเงาไหมแล้วก็ไหลดั้งให้ดั้งลงๆเงาวิบวับวิบวับก็มาลงอายไลเนอร์กันจ้าอันนี้ดีกว่าเอาสีไหนดีสีส้มๆหรือเนาะวันนี้ขอสีแซ่บๆสีนี้เลยแซ่บมากอันนี้ดีอ่ะเป็นลิปแบบจุกไม่หลุดเลยนะสีติดทนมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตด้วยเข้มเลยไหมแต่ยังไม่ได้กินอายไลเนอร์เลยนะพอดีใช้ตัวนี้ดัดขนตาไงตัวนี้ไม่เป็นที่ดัดขนตาแบบฝาแต่ลองเทสดูก่อนว่ามันร้อนหรือยังอุ่นๆได้แล้วลองดู
เออเด้งขึ้นมาจริงๆด้วยตาติดตาเลยอ่ะเห็นปะดูข้างที่ทาข้างที่ไม่ทาเลยเออเฮ้ยมันขึ้นอ่ะขนตาขึ้นมาเยอะมากเห็นปะเทียบสองข้างเห็นปะข้างนี้ข้างนี้มองไม่เห็นของตาเลยเห็นปะข้างนี้แบบขนตาขึ้นมาชิดมากเลยชิดเด้งมากเลยขนตาเด้งมากแม่เจ๋งอะโหแค่เป็นคนที่ขนตายาวๆนี่คงจะแบบสะพรึงอืมโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็สรุปเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีริ้วรอยหรือว่ามีรอยอะไรบนใบหน้าไม่เยอะก็จะทำให้เนียนเรียบแล้วก็สว่างขึ้นระดับหนึ่งแต่สำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าแบบว่าต้องการการปกปิดสูงตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่โอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มีแล้วคอมเมนต์มานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มารีวิวกันไปต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพิชิต้าก็จะมีซื้อมาหลายอันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวไปไหนละเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อแล้วกันสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายไปก่อนนะสวัสดี